าจากเรื่องละครไปชวนท่องโลกคือนิยายกันบ้างที่ว่ามานี่คือเป็นแนวคิดสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่42นะคะยังยืนยันเข้มแข็งค่ะสำหรับคนทำหนังสือนะคะว่าจะยังคงเดินหน้าตั้งใจทำงานแม้ว่าจะเข้าสู่ในยุคที่ต่อสู้กับโลกออนไลน์หรือว่ายุคดิจิตอลแล้วก็ตามค่ะแต่นิยายนะคะมันก็เหมือนกับกระจกเงาที่สะท้อนภาพซึ่งกันและกันคือนิยายก็สะท้อนภาพของโลกแล้วโลกก็สะท้อนความเห็นของคุณกิ่งฉัตรนะคะที่เปรียบเทียบโลกแห่งความจริงกับนิยายค่ะโดยเธอก็เป็นนักเขียนคนนึงที่นำประสบการณ์ในอดีตที่เคยเป็นนักข่าวนะคะมาต่อยอดเป็นนิยายชุด3ทหารเสือเรื่องนี้นะคะเราเรื่องราว3ทหารเสือสาวค่ะขออภัยค่ะเราเรื่องราวการทำข่าวของ3นักข่าวสาวเพื่อนซีนะคะและถูกนำไปสร้างเป็นละครหลายครั้งทั้งมนจันทามายาตะวันและฟ้ากระจ่างดาวด้วยนะคะหลายครั้งค่ะชีวิตจริงถูกนำมาเขียนเสร็จนำไปทำเป็นละครอีกนะคะเช่นการสู้ฝันค่ะเพื่อเป็นนักร้องของดวงดาวมนดาราจากนวนิยายเหมือนกันนะคะเรื่องหางเครื่องค่ะไปน้ำหมึกของคุณนิเวศกันไทยราชก็มาสร้างเป็นละครอย่างที่เห็นนี้นะคะหลายปีมาแล้วค่ะสร้างกี่ครั้งก็ยังเนื้อหาทันสมัยเหมือนเดิมนะคะเรื่องราวและบทบาทและผลงานเขียนนะคะสะท้อนความเป็นไปในแต่ละยุคสมัยได้เหมือนกันนะคะเลยเป็นที่มาของแนวคิดโลกคือนิยายกับคุณพนิษฐ์นาฏเป็นทีมงานของงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่42นี้นะคะก็นอกเหนือจากมาพูดคุยกันใกล้ชิดแบบนี้นะคะนักเขียนหลายรุ่นหลายวัยเลยค่ะมีนิทรรศการให้ดูด้วยนะคะชื่อว่าข้าพเจ้าได้เห็นมาโลกนิยายของศรีบุรพาค่ะนักคิดนักเขียนคนสำคัญของไทยนะคะที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกด้วยว่าอิทธิพลของงานวรรณกรรมของท่านนั้นส่งต่อโลกใบนี้นะคะนิยายแต่ละเรื่องของศรีบุรพานี่เขียนมาจากประสบการณ์ในชีวิตที่ตัวเขาเองเจอนิยายของศรีวภานี่มีจุดเด่นก็คือว่าให้ความคิดเรื่องที่ทำให้ศรีวภามีชื่อเสียงโด่งดังก็คือสงครามชีวิตนะเป็นการพูดถึงคนชั้นกลางหรือคนชั้นกลางล่างนะว่าชีวิตเนี่ยคนจนเนี่ยทำงานเพื่อจะมีชีวิตรอดแต่คนรวยทำงานเพื่อการสะสมหางเครื่องเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากสองส่วนส่วนหนึ่งคือตัวบุคคลผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมรู้จักเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นร้องเพลงดีฐานะไม่ดีมีความใฝ่ฝันแล้วก็เป็นคนที่ติดตามโลกและสังคมคืออ่านหนังสือบันเทิงเมื่อแม่ยากจนเมื่อแม่ลำบากเขาเกิดอยากจะช่วยแม่เขาเพราะนั้นตรงนี้ถัดจากผู้หญิงคนนี้ก็เป็นการสะท้อนสังคมสะท้อนโลกใบกว้างที่ผู้หญิงคนนี้จะต้องเดินไปโลกเนี่ยได้สร้างผมโลกได้สร้างนักเขียนนะครับแต่นักเขียนเนี่ยขัดเกลาโลกให้งดงามเก็บสิ่งที่งดงามมาบอกต่อเก็บสิ่งที่น่าอับอายสิ่งที่น่าแก้ไขมาบอกต่อเพื่อให้แก้ไขค่ะสำหรับปีนี้คนจัดงานก็ใจตุ้มๆต่อมๆ อยู่เหมือนกันเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยยอดขายลดลงอะนะคะปีนี้เลยต้องปรับตัวกันอยู่ไม่น้อยเลยค่ะเพราะว่ามีทั้งปัญหาเศรษฐกิจคนมาซื้อหนังสือน้อยลงนะคะที่สำคัญค่ะในงานเองเนี่ยมีในจำหน่ายในรูปแบบสื่อออนไลน์และก็อีบุ๊กเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคุณพนิษฐ์นาฏนะคะทำให้ปีนี้ต้องเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขึ้นค่ะแล้วก็เขาบอกว่าอีกทางแก้ปัญหาก็คือปรับหมวดหมู่หนังสือนะคะให้เป็นโซนเฉพาะแนวแบบคนที่ชอบจริงๆเลยเพื่อให้เวลาไปเดินเนี่ยคุณก็เคยไหลไปนะคือคนเยอะมากแล้วมันแออัดเขาบอกน่าจะลดปัญหานี้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าดิฉันว่าหนังสือประเภทนึงนะที่ก็ยังขายดีอยู่ก็คือนวนิยายเพราะว่าก็มีการทำละครแล้วก็นวนิยายก็ขายดีตีพิมพ์หลังละครก็ขายดีได้มากขึ้นนะคะแต่สิ่งนึงที่ตอนนี้นะคะคนในแวดวงสิ่งพิมพ์กำลังเป็นห่วงก็คือการจะย้ายงบโฆษณา คุณนึกออกมาคือเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะคือที่ขายดีหมวดเดียวเลยก็คือนวนิยายแต่ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งกำลังจะก้าวเข้าสู่ทีวีดิจิตอลแล้วคุณก็เห็นว่าสื่อสิ่งพิมพ์หลายสื่อนะประมูลช่องดิจิตอลด้วยนะคะแล้วก็งบโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผ่านมา คุณอภิยาคุณอภิยาจะเห็นได้เลยว่าเนี่ยมีการกระโดดลงมานะของบริษัทนะคะที่นอกจากบริษัทที่เป็นทำเรื่องของโทรทัศน์อยู่แล้วก็เป็นบริ
ษัทที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยคุณเห็นไหมอมรินทร์เทเลวิชั่นก็มาประมูลด้วยนะคะก็คือบริษัทอมรินทร์พรินติ้งก็ตามนะคะเลยทำให้ตอนนี้นะคะหลายคนกำลังเป็นห่วงมากกับสื่อสิ่งพิมพ์เพราะว่าที่ผ่านมานะเอาย้อนไปเลยนะค่ะข้อมูลปี2556นะคะเขาว่าไงคะคือ5ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นช่วงขาลงของสื่อสิ่งพิมพ์อยู่แล้วเพราะว่ามีอะไรมี IT เข้ามาะนะคะมีเทคโนโลยีเข้ามาการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยก็เติบโตน้อยลงอ่ะทีนี้พอมามีทีวีดิจิตอลอีกทีนี้ทำยังไงอ่ะทุกคนรู้เลยว่าจะมีการย้ายเงินนะคะจากสื่อสิ่งพิมพ์มาเทที่ทีวีดิจิตอลนะคะฉะนั้นบริษัทที่เป็นผู้ผลิตนะสิ่งพิมพ์แล้วก็ทำธุรกิจอื่นเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขารู้เลยว่าใน3ปีข้างหน้าเนี่ยรายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่เขาทำอยู่นะจะลดลงนะคะจาก 70% หรือ 60% ลดลงเหลือ 50% ก็คืออาจจะลดเนี่ยไป 10-20% เลยก็ได้นะทีนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าสื่อสิ่งพิมพ์จะทำยังไงเพราะว่าสื่ออื่นมาแทนที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะบางคนก็บอกก็ไม่เป็นไรก็ไปอ่านผ่านสื่อดิจิตอลก็ได้นะหรือว่าเหมือนกันเนาะถูกป่ะบางคนก็ยังติดนะแล้วก็หนังสือเนี่ยก็ทำให้เรามีสมาธินะคะแล้วก็ไม่ปวดตาด้วยนะรักษาสายตาด้วยดิฉันว่าข้อนี้สำคัญนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาในปีนี้นะคะแต่ว่าก็อยากให้ช่วยกันลุ้นวงการหนังสือค่ะเพราะว่ายังมีกิจกรรมมากมายที่น่าติดตามนะดิฉันแบ่งมาเป็นหลักๆเลยง่ายๆคืออย่างปีนี้ค่ะอาจจะมีการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพคนทำหนังสือนะคะเพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องต่างๆนะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ค่ะ thaibooksociety.com ก็อาจจะช่วยทำให้ผลงานนักเขียนไทยเนี่ยไปขายยังต่างประเทศได้นะคะแล้วก็อีกโครงการหนึ่งหนึ่งอ่านล้านตื่นนะคะคิดว่าจะช่วยกระตุ้นการอ่านของคนไทยขึ้นมาอีกนะคุณพนิษฐ์นาฏส่วนสัปดาห์หนังสือแห่งชาติค่ะเริ่มต้นนะคะ28 มีนาคมถึง7 เมษายนค่ะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ